ถ้าเกิดว่าสมาธิของเรามีความตั้งมั่นได้ดีก็ใช้ร่างกายเราปรับตัวเองในการรักษาโรคเพราะฉะนั้นบางคนก็ในนักปฏิบัติบางครั้งก็เป็นโรคที่แรงก็ยังหายได้เหมือนกันและด้วยจิตด้วยพลังจิตที่สงบและสมาธินี้จึงเป็นประโยชน์ในอย่างมากมันในช่วงนี้ก็ให้เรากำหนดสติพยายามให้อยู่ในกายนี่ยังไม่สงบก็คิดแต่ในร่างกายของเราลมหายใจก็เป็นกายจะดูลมหายใจก็ได้หรือว่าจะภาวนาเกสาโรมานขาทันตาตะโจตะโจทันตานขาโรมาเกสาให้เป็นจังหวะพอดีให้จิตสงบไม่คิดไปไหนไม่ห่วงอะไรไม่กังวลอะไรไม่คิดไปหน้าไปหลังตอนนี้วางภาระธุระหน้าที่การงานที่ผ่านมาแล้วที่ยังไม่มาถึงอีกออกจากบ้านมาแล้วจากเรือนมาแล้วก็เป็นเหมือนกับพระผู้ที่ไม่มีเรือนนะไม่มีเรือนไม่มีความยึดในสิ่งใดอันนี้ก็เป็นจุดหมายให้จิตสงบเองให้จิตสงบนั่นเมื่อเรามาปฏิบัติมาทำบุญมาทำบุญเนี่ยบุญนี้ก็เป็นอุปกรณ์ช่วยให้จิตของเรามันดีขึ้นมาในระดับหนึ่งด้วยการตักบาตรทำบุญแต่บุญที่ยิ่งขึ้นไปก็บุญก็จะจิตสงบสงบเป็นสมาธิอันนี้คนเราเนี่ยก็มีเกิดมาแล้วก็มีความห่วงความกังวลนะพระเจ้าว่าถ้ามีความห่วงความกังวลให้พิจารณาถึงนะความตายพิจารณาแล้วไม่ได้ไม่ให้เกิดความสลดหดหู่ใจความตายนี่แหละเมื่อเราพิจารณาได้จะตัดความห่วงความกังวลในตัวเองก็ดีความห่วงความกังวลในบุคคลอื่นก็ดีหน้าที่การงานต่างๆเราจะตัดได้เพราะว่ามนุษย์เกิดขึ้นมาก็ต้องมีความเปลี่ยนแปลงไปของร่างกายในที่สุดก็จะต้องแตกสลายไปเป็นธรรมดาเนี่ยในขณะธรรมะได้พูดธรรมะนิยมก็กำหนดสติของเราที่ลมหายใจไปด้วยแล้วจะบริกรรมไปด้วยก็ได้ถ้าไม่เข้าใจในธรรมะที่เทศนี้ก็ไม่เป็นไรให้จิตสงบก็เป็นการปฏิบัติอยู่แล้วที่จะเทศไปพูดธรรมะไปก็ให้จิตสงบมันเองเมื่อพิจารณาความตายก็ตัดความห่วงความกังวลนะความคิดในเรื่องของตัวเราในเรื่องของบุคคลอื่นในรอบข้างของเราเพราะในสมัยธรรมะจะออกบวชก็เหมือนกันก็มีความห่วงกังวลคิดไปรอบโลกทั้งร่างกายทั้งสุขภาพของตัวเราเองเมื่อมาอุปสมบทแล้วจะเป็นอย่างไรน่าจะมีใครมาดูแลรักษายามเจ็บยามป่วยยามไข้คิดห่วงไปทุกสิ่งทุกอย่างแต่ก็ปลงลงไปได้ว่าคนเราเกิดมาก็ต้องตายเข้ามาบวชแล้วพระสงฆ์ก็เรียกว่ามอบกายถวายชีวิตหลวงพ่อชาก็พูดกับโยมแม่ว่าเอาละมีลูกชายกี่คนมีลูกโยมแม่ก็ตอบว่ามีลูกชาย3คนท่านก็บอกว่าเอาละองค์นี้นะท่านขอไว้เป็นลูกของท่าน1องค์โยมแม่ก็เลยยกให้ก็เลยจึงเป็นประเพณีเหมือนกันว่าทางภาคอีสานส่วนมากเมื่อเข้ามาอุปสมบทแล้วก็จะยกถวายหลวงพ่อให้หลวงพ่อดูแลด้วยธรรมะด้วยปัจจัย4โดยที่ญาติโยมก็มีศรัทธาก็มาถวายกับหลวงพ่อชาหลวงพ่อชาก็ช่วยสงเคราะห์ลูกๆนะลูกพระทุกองค์
พระมาบวชแล้วถึงว่าเป็นลูกก่อนหลวงพ่อชาแล้วลูกพระพุทธเจ้าแต่ว่าญาติโยมก็เรียกว่าดูแลลูกของพระพุทธเจ้าก็ได้บุญมากครับพี่ตั้งจิตอย่างนั้นว่าเป็นลูกของพระพุทธเจ้าลูกของพระธรรมเจ้าเป็นลูกของพระสงฆ์พระสังฆเจ้าอานิสงส์มากขึ้นไปอีกมีความเบิกบานใจมากขึ้นไปอีกแล้วเราก็พิจารณาถึงการเกิดของเรามาในโลกเนี่ยนี่ว่าเป็นทุกข์อริยสัจทุกคนจะต้องพบเนี่ยไม่ว่าอย่างใดอย่างหนึ่งทุกคนเกิดมาในโลกไม่มีอะไรที่จะสมบูรณ์ได้ 100% คนเกิดมามียศถาบรรดาศักดิ์มากมีทรัพย์มากมียศมากมีลาภมากบางครั้งก็ความสุขใจก็ยังไม่ได้มีทุกสิ่งทุกอย่างก็ยังทุกข์ใจได้อีกเราเกิดขึ้นมาแล้วบางครั้งสังขารมานอันเป็นสังขารร่างกายของเราก็ทำลายความดีของเราอีกยังปฏิบัติธรรมก็ยากเพราะสังขารนะเบียดโรคภัยแค่เจ็บเบียดแต่ก็ให้เราได้พิจารณาถึงความเสื่อมความสิ้นไปของสังขารของร่างกายนี่แหละมันก็เสื่อมสิ้นไปอย่างนี้ไม่ช้าก็เร็วละเมื่อเรามาพิจารณาในความตายนี่ก็จะมีอานิสงส์เกิดอนิจจสัญญาคือความจำหมายว่าสังขารไม่เที่ยงจำหมายรู้ได้ว่าสังขารนี้เป็นทุกข์สังขารนี้แท้จริงแล้วไม่มีตัวมีตนที่แท้จริงแต่จิตมายึดเอาล้อเป็นเราเนี่ยเมื่อเป็นเราถ้าเป็นคฤหัสถ์ก็เรียกว่าเราก็มีสามีมีภรรยามีบุตรมีลูกมีหลานมีทรัพย์สมบัติสิ่งของนี่จิตก็จะยึดว่าเป็นเราไปหมดยึดเป็นเราหมดนั่นนี่เป็นธรรมชาติของจิตอันหนึ่งที่ยังไม่ได้อบรมก็จะมีความรู้สึกอย่างนี้แหละไอ้ตัวที่ยึดเป็นเรานี่แหละพุทธเจ้าว่าอันนี้เป็นเหตุนั่นเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์น้อยใหญ่ทั้งหลายพระองค์ก็มีความยึดมาก่อนเหมือนกันมีความรักมากว่านางพิมพาราหุล นี่นะแต่ว่าคิดว่ามีความยึดอย่างนี้แล้วพระองค์ก็ไม่สามารถพ้นทุกข์ได้และไม่สามารถช่วยใครได้ด้วยจึงเป็นการเสียสละที่ยิ่งใหญ่มากนะมีความสมบูรณ์บริบูรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ต้องสละภรรยาเป็นที่รักสละบุตรน้อยที่เพิ่งจะลืมตาดูโลกต้องแสวงหานะโมกขธรรมนี่แหละก็ทรงเห็นว่าความยึดนั้นน่ะมันเป็นทุกข์เกิดขึ้นนิดเดียวในพระหทัยของพระพุทธเจ้านะแต่ว่าปัญญาพระองค์มากก็เลยมองเห็นได้นะออกมาได้มาศึกษาค้นคว้าจึงรู้ธรรมเห็นธรรมละจึงมาสอนว่าในชีวิตของคนเรานี่ไม่แน่นอนพระพุทธเจ้าเราเลิกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกพระอานนท์นี่เป็นพระโสดาบันระลึกถึงความตายวันละ7ครั้งพระพุทธเจ้าบอกยังน้อยเกินไปคือสติยังอ่อนเกินไปพระพุทธเจ้าระลึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกคือมีสติตลอดเวลาความตายนั่นคือความเกิดความดับเห็นความเกิดความดับของสังขารอยู่เลยทรัพย์สินสิ่งของในโลกจะมีมากมีน้อยนั่นก็เป็นของโลกด้วยบุญบารมีของคนเราที่สร้างสมความดีมาแล้วเนี่ยอาจจะได้ทรัพย์นั้นยามวัยต้นหรือว่ายามวัยกลางบางคนก็ได้วัยปลายมีทรัพย์สินสิ่งของในโลกนี้ไม่ขาดเขินก็เพราะว่าบุญที่เคยสั่งสมอบรมมาเนี่ยแต่ว่ามันก็ยังเป็นของโลกนี้อยู่เนี่ยผู้ฉลาดก็รู้จักการใช้สอยทรัพย์ให้เกิดประโยชน์แก่ตัวเราเกิดประโยชน์แก่โลกก็เ
เกี่ยวกับลูกกับหลานก็เป็นบุญเป็นกุศลขึ้นไปอีกนึกว่าทานนักการให้เมื่อเรามีศรัทธาแล้วเราทำทานการให้ขึ้นมานักบุญก็มากขึ้นจิตใจของเราก็มีความสุขขึ้นเรียกว่าสักกะหรือว่าสวรรค์เราจะมองเห็นว่าสวรรค์เป็นอย่างไรคนสมัยใหม่ก็รู้จักส่งยานอวกาศไปนอกโลกก็ยังไม่เห็นสวรรค์ส่งไปถึงดาวอังคารดาวพฤหัสก็ยังมองไม่เห็นสวรรค์นั้นอยู่ตรงไหนเพราะสวรรค์เป็นสิ่งที่ละเอียดกว่าวัตถุที่จะเข้าไปถึงนะเป็นเรื่องของนามธรรมเนี่ยแต่เราสังเกตได้ก็คือความรู้สึกของใจความรู้สึกของใจที่มีความอิ่มใจสบายใจนั่นท่านเรียกว่าบุญความเบาใจความยึดมั่นถือมั่นความทุกข์ในใจทั้งหลายก็เรียกว่านั่นเป็นบาปปาโปก็เรียกว่าเป็นบาปแต่เกิดขึ้นมาแล้วสติปัญญาเรายังไม่พร้อมเนี่ยคนเกิดมาในโลกก็ต้องมีความยึดนั่นแหละเพราะว่ามีอุปทานแล้วจึงมีภพมีชาติหรือว่าจึงมีความเกิดขึ้นมาเรามีภพมีชาติแล้วยังมีอุปทานในภพชาติในภพมนุษย์อยู่แล้วก็ต้องมาเกิดถ้าเกิดขึ้นมาเราก็ต้องมีความรู้สึกเป็นเรามาตั้งแต่แรกนั่นแหละเรามาของเรามานั่นแหละอันนี้ก็ได้ความเมตตาพระกรุณาของพระพุทธเจ้าที่มาบอกสอนธรรมะไว้สั่งสอนไว้ก่อนอย่างนั้นเราเป็นเหมือนกับคนตาบอดหน้าใจบอดเนี่ยไม่รู้จะเดินทางไหนแล้วที่จะพบกับแสงสว่างได้ธรรมะก็เหมือนกับมารักษาตาใจของเรานั้นนะให้สว่างขึ้นทีละน้อยมาเปิดตาใจนั่นแหละนะของเรานั้นให้รู้ขึ้นมาให้เห็นขึ้นมาในธรรมะที่ควรรู้ควรเห็นเมื่อเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยรักษาศีลเป็นประจำจิตนี่จะพัฒนาดีขึ้นมาละนะร่างกายเป็นมนุษย์ใจก็เป็นมนุษย์บางครั้งคนก็ว่าเราไม่ได้ไปทำความเบียดเบียนคนอื่นแต่ว่าเราอาจจะทำบุญของเราอยู่ในตัวของเราเองก็ได้คือการไม่เบียดเบียนการสร้างความดีของเราสร้างความดีในพุทธศาสนาการช่วยเหลือในผู้ยากไร้ต่างๆนี่ก็เป็นเรื่องของบุญนั่นนะความสุขใจความอิ่มใจความสบายใจแม้แต่ว่าการดูแลอุปถัมภ์บิดามารดานั้นให้เป็นสุขอันนี้ก็สำคัญทีเดียวเพราะว่าเป็นมงคลสูงสุดในชีวิตมาตาบิตุอุปถานังมุตตารสะสังคโหการส่งข้อบุตรการดูแลอุปถัมภ์บิดามารดาให้มีความสุขใจสุขกายการงานที่ไม่ข้างค้างก็เป็นมงคลของชีวิตนะของชีวิตการที่เราเข้าวัดมาวัดก็พระก็ท่านจะได้มาบอกว่าบุญนั้นเป็นอะไรบ้างบาปเป็นยังไงบ้างงั้นบุญนี้เราก็สามารถทำให้เกิดได้อยู่บ้านดูแลบิดามารดาสงเคราะห์บุตรสงเคราะห์คนรอบข้างมันก็เป็นบุญขึ้นมาได้นี่บุญเกิดจากการให้ทานเราสมาทานศีลสมาทานศีล นี่ยากขึ้นมาอีกพระพุทธเจ้าอยู่เมืองบาดาลเป็นภูริทัตตพญานาครักษาศีลอยู่เมืองบาดาลไม่ได้มีทุกสิ่งทุกอย่างมีความสุขมีความสบายมากมารักษาศีลอยู่โลกมนุษย์เนี่ยนะรักษาศีล8รักษาศีล8นี้ถูกนายอารัมภัยจับไปมีบ่วงที่ฤาษีให้พยันให้พยาคุดมาจับจับไปแล้วพระพุทธเจ้าของเราต้องอดทนทุกสิ่งทุกอย่างนะก็คือว่าเมื่อเรารักษาศีลนี่เมื่ออารมณ์มาจับที่ใจนะอารมณ์มาจับใจบางครั้งเกิดโลภะเกิดโทสะเกิดโมหะความยึดมั่นถือมั่นต่างๆขึ้นมาเนี่ยเกิดโทสะขัดอกขัดใจขึ้นมาแล้วเนี่ยนี่ผู้รักษาศีลต้องต่อสู้ดูความรู้สึก
ในของเราแล้วรู้สึกยังไงคือความไม่พอใจเกิดขึ้นมาแล้วความพอใจเกิดขึ้นมาแล้วเมื่อเรารักษาศีลเราก็มองเห็นความรู้สึกของเราเมื่อเห็นความรู้สึกของเราเราไม่ทำตามความรู้สึกของเรานั้นที่จิตของเรามีอุปทานอยู่พิจารณาปฏิบัติก่อนตรงนี้นะต้องต่อสู้นะทั้งผู้ปฏิบัติไม่ว่าเป็นพระเป็นโยมนะก็ต้องต่อสู้อดทนไม่พูดก่อนไม่ทำก่อนตอนนี้ก็ไปเดินยังกรมนั่งสมาธิยังไม่สงบก็ไปสวดมนต์บริกรรมภาวนาคิดถึงบุญกุศลคิดถึงความดีที่เราได้ทำคิดถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าคิดถึงความดีบุญกุศลอันนี้ทำให้ใจของเราเบิกบานขึ้นมาสงบขึ้นมาคิดถึงธรรมะของพระพุทธเจ้าสอนว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นคิดถึงความตายที่จะต้องมีแก่เราไม่นานความตายนี้ก็จะต้องเกิดขึ้นกับเราแน่นอนเพราะว่าเราไม่ทราบว่าเราจะตายเมื่อไหร่ตายเวลาไหนตายแล้วจะไปไหนเรามาจากไหนนี่เราไม่ทราบเลยพระพุทธเจ้าบอกว่าโลกนี้มืดนะโลกโลกนี้มืดคือใจของเราถ้าเป็นโลกก็มืดเรามาจากไหนเนี่ยอันนี้พูดถึงด้านจิตใจละไอ้การเกิดขึ้นมาจากบิดามารดาเราก็รู้ละอันนี้ในส่วนหยาบแต่พระศาสนาสอนส่วนที่ละเอียดขึ้นไปว่าจิตเนี่ยนะที่ว่าเป็นจิตเป็นใจเนี่ยก่อนที่จะมาเกิดในภพมนุษย์เนี่ยเราไปเกิดเป็นอะไรมาหรือมาจากไหนแล้วเราจะไปไหนต่อนี่เราก็ยังไม่รู้เลยนะแต่ว่ามนุษย์นี่ค้นคว้าอะไรกันไปมากมายนะแต่จะมาค้นได้เจอว่าเราจะไปไหนเรามาจากไหนจะไปไหนเราไม่รู้โลกนี้มืดเนี่ยแต่ถ้าเราพิจารณาดูตอนนี้จิตของเราปัจจุบันนี้เราจะไปไหนเรายังไม่ทราบแต่ทราบอยู่ว่าเราจะทำความดีเราจะทำจิตของเราให้มันดีขึ้นให้สงบขึ้นเนี่ยว่าอยู่ในชีวิตคารวะก็ทำความสุขของชีวิตคารวะนี้ให้เกิดขึ้นมาให้เต็มที่แล้วก็เพิ่มเติมด้วยความสุขของการปฏิบัติธรรมบางครั้งสติของเราอ่อนปัญญาของเราไม่ทันเนี่ยต้องมีต้องเกิดความยึดความถือเกิดความสุขความทุกข์ขึ้นมานั่นแหละเราก็อดทนก็ได้พิจารณาเพราะว่าเมื่อมีอารมณ์เข้ามานะรูปเข้ามาทางตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายถูกต้องผลพระรู้ธรรมอารมณ์ด้วยใจเนี่ยเราต้องเกิดความรู้สึกขึ้นมาละนะยินดีบ้างยินร้ายบ้างตรงนี้เรามีสติควบคุมจิตใจในของเราไว้ให้ดีควบคุมกายวาจาได้ก็เป็นศีลนี่มีอานิสงส์มากนะวสีเลนะสุขติงยันติทำให้เกิดความสงบสุขศีลเนี่ยเพราะเมื่อเราไม่พูดเราไม่ทำสงบไปได้ส่วนหนึ่งแล้วแต่ใจนี่ยังนะใจนี่ยังบังคิดไปวางแผนไปคิดไปได้หมดน่ะนะไม่พอใจก็คิดไปอย่างหนึ่งไม่พอใจก็คิดไปอย่างหนึ่งนะปรุงแต่งไว้เลยท่านยังว่าจิตที่มันคิดนึกปรุงแต่งเนี่ยยังไม่สงบต้องกำกับเอาไว้ต้องกำกับเอาไว้ด้วยกรรมฐานภาวนาครูบาอาจารย์ยังสอนว่าพุทโธธัมโมสังโฆหรือว่ามรณังมรณังความตายความตายถ้าห่วงมากกังวลมากในกายของเรากายของคนอื่นในทรัพย์สินสิ่งของต่างๆก็พิจารณาในความตายตัดห่วงตัดกังวลออกไปจากจิตใจของเราก่อนให้จิตใจเราปลอดโปร่งดีก่อนนะบางครั้งอาจจะสงบไปเลยก็ได้ก็เป็นทางที่เราจะได้เห็นในธรรมะหรือความเป็นจริงเห็นรูปเห็นนามเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันซึ่งธรรมะนี้มีอยู่แล้วเปิดเผยอยู่
ร่างกายเราเป็นอนิจจังนี่ก็อยู่เราเห็นโอ้นี่พระพุทธเจ้านะสอนว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยธรรมะเกิดแล้วเราก็พิจารณานะพิจารณาแล้วก็รู้ว่าเป็นอย่างนี้มีความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างนี้นะเข้าใจชัดถ้าเราเข้าใจชัดแล้วเนี่ยเราก็จะไม่หลงไปถ้าเราไม่เข้าใจชัดบางครั้งเรารู้แต่ว่ามันรู้อยู่ในความหลงรู้อยู่ในความหลงไปรู้นั่นรู้นี่เหมือนกันรู้เรารู้หมดทุกอย่างเนี่ยแต่ว่าเรายังหลงไปว่ายึดไว้อยู่ว่าเป็นเราหรือว่าเป็นของเรามันรู้อยู่ในความหลงงั้นเมื่อเราจะรู้อะไรในโลกเนี่ยนะเราก็จะต้องไม่หลงละไม่หลงละโลภก็รู้จักโกรธก็รู้จักความหลงนี่ก็คือความยึดถือมั่นยึดมั่นถือมั่นว่าเราหรือว่าของเราแล้วแหละพระพุทธเจ้าจะสอนไปอีกให้จิตของเรามีความสุขยิ่งขึ้นไปอีกยิ่งขึ้นไปอีกกับความยึดนั้นเราจะพบกับความสุขนี้ได้สักขะสวรรค์นี่เราก็คงได้พบกันแล้วว่าสุขอย่างไรแต่สุขยิ่งขึ้นไปกว่าเราพิจารณาแล้วว่าปล่อยวางในรูปร่างกายของเราเองนี่แหละแต่ว่าแท้ที่จริงแล้วเป็นสิ่งที่เรามาอาศัยชั่วคราวแล้วนะไม่มีตัวไม่มีตนมันจะสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาที่แท้จริงการเห็นอย่างนี้ก็ไม่ใช่ว่าเราจะละไปหมดทุกอย่างนะก็ยังเห็นว่าร่างกายเราสวยงามอยู่ก็ยังเห็นได้ก็ยังรู้ว่าร่างกายที่เป็นเราอยู่ก็ยังมีอยู่ยันนางวิสาขาเนี่ยมหาวสิกาเนี่ยเป็นผู้ที่สวยมากงามมากอยู่กับลูกกับหลานตัวเป็นร้อยเลยนะไม่รู้เลยว่าคนไหนเป็นนางวิสาขาเนี่ยมีความงามขนาดนั้นนะได้บุญด้วยกุศลที่ได้ทำมาแล้วนะพระเจ้าประเสริฐที่โกศลสังเกตไม่รู้เลยแต่เมื่อเวลาจะลุกเท่านั้นเท้าแขนขึ้นไปก็เลยรู้ว่ากำลังผู้นี้อ่อนลงไปแล้วจึงทราบว่าเป็นนางวิสาขาก็ยังมีความชอบสวยชอบงามยังมีตัวมีตนอยู่แต่ก็เห็นแล้วว่ามันไม่ใช่ตัวตนเราอาจจะสงสัยเอ๊ะเห็นแล้วว่าไม่ใช่ตัวตนทำไมยังมีโลภมีโกรธอยู่ล่ะยังมีหลงอยู่ล่ะคือเห็นอยู่แต่ว่ายังไม่ได้รู้ไปหมดยังไม่ได้เป็นธรรมใจยังไม่ได้เป็นธรรมไปหมดเลยทั้งจิตใจบางส่วนก็ยังมีความยึดอยู่ถืออยู่ยังมีแต่ว่าเบาลงกับเก่าเหมือนกับเราปฏิบัติธรรมนั่นแหละเราจะรู้มาเห็นไหมว่าเมื่อก่อนเรามีความยึดไปหมดนะทุกสิ่งทุกอย่างเลยอะไรที่ไม่ได้ดังใจปรารถนาเราก็จะเป็นทุกข์เป็นทุกข์เกิดขึ้นมาแต่เมื่อเรามารู้หรือปฏิบัติธรรมธรรมะเกิดขึ้นมาแล้วนะใจเราก็เปลี่ยนไปใจเราเปลี่ยนไปแล้วใจเราดีขึ้นมาขาวขึ้นสะอาดขึ้นเบาก็เก่าดีก็เก่าแต่ว่าไม่ใช่ว่าจะหมดไปเลยไม่ใช่ความโลภโกรธหลงจะหมดไปเลยยังไม่ใช่อย่างนั้นแต่มันเบาลงเมื่อเบาลงแหละนัดใจเราก็มีความสุขขึ้นมาอีกระดับหนึ่งจากว่าร่างกายเป็นมนุษย์นัดใจก็เป็นเทวดาเมื่อเรามีธรรมะแต่เราก็ต้องมีสติรักษาใจของเราไว้เพราะว่าใจนี้เราเร็วเมื่อไปยึดถือในรูปเสียงกลิ่นรสผัสสะธรรมลมที่เข้ามาแล้วนั่นเร็วเกิดความสุขเกิดความทุกข์ขึ้นมาเราต้องมีสติอดทนไว้ทางกายวาจาด้วยศีลบริกรรมภาวนารักษาจิตเอาไว้ด้วยสมาธิสมาธินี้ทำยากสักหน่อยท่านบอกว่าเหมือนกับว่าบาตรเนี่ยเต็มไปด้วยน้ำมันเราต้องประคับประคองนะบาตรที่เต็มไปด้วยน้ำมันอย่างไรพระพุทธเจ้าก็สอนให้ลูกของท่านนะพิจารณารักษาจิตอย่างนั้นประคับประคองจิตเอาไว้ทีเดียวนะไม่ให้กระเพื่อมไปทางไหนให้สงบนิ่งถ้าเราทำได้อย่างนี้เริ่มเห็นนะเริ่มเห็นอานิสงส์ของจิตที่สงบจิตที่นิ่งสงบนะเป็นอย่างไรเราจะเห็นจิตที่นิ่งสงบนี้มีความสุขอย่างไรเราก็จะทราบ
ชัดมาในจิตใจของเราได้เราจะมีความอิ่มใจปิติใจสุขใจขึ้นมาได้เมื่อเรามีปิติมีความสุขใจขึ้นมาได้ก็เห็นอานิสงส์ของสมาธิและความตั้งใจมั่นเป็นอย่างนี้สุขใจอย่างนี้นี่เรียกว่าบุญเกิดขึ้นจากสมาธิภาวนาบุญเกิดจากการให้ทานบุญเกิดจากการสมาทานศีลบุญเกิดจากการเจริญสมาธิมีความสุขใจอิ่มใจตรงนี้ก็เป็นสักขะหรือเป็นสวรรค์ละจะเอายานอวกาศไปหาที่ไหนไม่เจอสวรรค์ละสวรรค์ก็จะอยู่ที่ใจของเรานี่นี่เองใจตรงนี้เองมีความสุขใจก็จะกับเข้าสู่ในภูมิของเทวภูมิได้แต่ว่าเราเห็นไหมว่าเราจะอยู่ตลอดไปไม่ได้เลยความสุขใจอิ่มใจมันก็ต้องถอยมาอีกละจะถอยลงมานี้ก็ให้มาอยู่ในภูมิมนุษย์นะมีสติปัญญารักษากายวาจาของเราไว้ควบคุมไว้อันนี้เป็นหนทางที่เราจะเห็นธรรมะหรือว่ารู้ธรรมะขึ้นไปเพราะเรารู้จักแล้วว่าจะสุขก็สุขที่ใจจะทุกข์ก็ทุกข์ที่ใจร่างกายนี้เขาจะรู้ไหมร่างกายเราปรารถนาได้ไหมเราต้องการความเจ็บไข้ได้ป่วยไหมเราต้องการโรคอะไรเกิดขึ้นกับเราไหมเนี่ยเราทำใจเราเองดิเราไม่ต้องการแต่ทำไมสิ่งเหล่านี้เราได้แสดงว่าร่างกายนี้ไม่ได้อยู่ในการบังคับบัญชาของเราเราบังคับบัญชาร่างกายนี้ไม่ได้ร่างกายนี้เขามีเหตุมีปัจจัยเปลี่ยนไปตามเหตุตามปัจจัยนั่นอยู่เสมอเราบังคับไม่ได้สิ่งใดก็ตามที่ว่าไม่เที่ยงด้วยพระเจ้าถามพระปัญจวัคคีย์ว่าสิ่งรูปนี้เที่ยงหรือไม่เที่ยงรูปนี้ไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะรูปนี้ไม่เที่ยงแล้วก็เป็นสุขหรือเป็นทุกข์ล่ะเมื่อมันเปลี่ยนแปลงไปเจ็บไข้ได้ป่วยร่างกายเปลี่ยนแปลงก็เป็นทุกข์มันทนไม่ได้ร่างกายนี้ไม่เที่ยงด้วยเป็นทุกข์ด้วยเนี่ยมันเราบังคับบัญชาไม่ได้เราว่าจะเป็นเราไหมท่านสอนด้วยปัญญาแล้วว่าเราจะว่าอันนี้เป็นเราหรือเปล่าถ้าอันนี้คือเราร่างกายของเราเราคิดอย่างนี้เราจะทุกข์แล้วก็ไม่ได้เป็นเรื่องจริงด้วยแต่เมื่อถ้าจิตของเรามาเห็นมารู้มาเห็นว่าร่างกายนี้แท้จริงไม่ใช่นะไม่ใช่เราละเราอาศัยอยู่ชั่วคราวเหมือนกับบ้านเช่าอะถ้าเรามีบ้านสักหลังหนึ่งเป็นบ้านเช่าเราจะรู้ว่านี้ไม่ใช่ของเราแล้วนะเราก็ต้องมาพิจารณาร่างกายนี้ก็เหมือนกันโลกนี้ก็เหมือนกันเราก็จะมาอยู่ชั่วคราวนั้นน่ะจะไม่ใช่ของเราละอย่างวัดวานี้เหมือนกันเจ้าว่าก็ดูแลพระเนนก็อาศัยปฏิบัติก็ไม่ได้จะเป็นวัดของเราละเพราะว่าแม้แต่ร่างกายนี้ก็ยังไม่ใช่ของเราซะละแล้วก็ภายนอกเนี่ยอะไรที่จะเป็นของเราบ้างตรงนี้เรียกว่าปัญญาจะเกิดนะปัญญาจะเกิดเราก็จะเห็นว่าทั้งลูกก็ดีน้ำก็ดีเนี่ยนะโดยธรรมะแล้วเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาตรงนี้แหละถ้าใจของเรามันรู้ขึ้นสว่างขึ้นใจของเราสว่างขึ้นใจของเราก็ไม่มืดนะไม่บอดมาก็จะเห็นชัดเข้ามาเลยเห็นชัดเข้ามาเลยว่ารูปนามนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยอนิสงส์หรือปัญญาเกิดตรงนี้บางครั้งเราอาจจะเห็นบ้างสักครั้งหนึ่งเขาเรียกว่าตะทังคับประหารกิเลสไปการที่มรรคคือศีลสมาธิปัญญาประหารกิเลสไปได้เนี่ยใจของเราจะโล่งใจของเราจะเบาใจของเราจะอิ่มเอิบเห็นเลยมันก็จะออกไปจากโลกนี้แหละนะเห็นแล้วโลกนี้เป็นอย่างหนึ่งแล้วมีทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ก็ยังไม่เหมือนกับใจที่เรารู้เห็นธรรมะทั้งโลกนี้เป็นของเราคนเดียวก็ยังไม่รู้สึกจะอิ่มเลยเนี่ยเพราะว่าถ้ามีอุปทานอยู่แล้วมันไม่รู้จะอิ่มหรือจะพออะไรอีกก็มีเหมือนกันพระพุทธเจ้าของเราสมัยเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยก็มีบารมีมากนะแต่ก็ยังรู้สึกไม่พอเลยนะต้องไปบนเทวโลกอีกขึ้นไปบนเทวโลกนู่นโอ้จะไปยึดสมบัติของเทวโลกเองแหละพระอินทร์ก็แบ่งให้แล้วปกครองครึ่งหนึ่งแล้วพอหมดบุญบุญกุศลมาแล้วนี่ตกมาจากสวรรค์นั่นเลย
มีสติขึ้นมาได้โอ้เรานี้มีความคิดในโลกมนุษย์นี่ก็ไม่พอจะไปเอาสมบัติของสวรรค์สมบัติอีกเออเห็นความไม่เที่ยงแน่แน่แท้แน่นอนนะพระองค์ก็เห็นชัดเนี่ยบางครั้งเนี่ยตัวความโลภนี่ก็ขึ้นไปขนาดนั้นนะพระพุทธเจ้าของเราเป็นพระโพธิสัตว์นะแต่เมื่อท่านรู้แล้วท่านตรัสรู้แล้วจึงมาสอนไปละเราก็มารู้แล้วมาเข้าใจมาสอนตัวโลภตัวโกรธหลงเป็นอย่างนี้ตัดห่วงแต่กังวลโดยการปฏิบัติภาวนาอย่างนี้ใจของเราก็เบานะใจของเราก็เบาใจของเราก็สบายขึ้นมาประหารกิเลสได้ชั่วคราวก็อย่างนี้คราวนี้มาก็ต้องมาฝึกทั้งที่มาวัดก็มารู้อุบายในการฝึกกลับไปบ้านเขานี่แหละนะอารมณ์ที่อยู่ที่บ้านนั่นแหละก็คือเราเกิดขึ้นบ้านของเราเกิดขึ้นลูกของเราเกิดขึ้นภรรยาเราเกิดขึ้นสามีเราเกิดขึ้นมาทรัพย์สมบัติสิ่งของมันจะเกิดความรู้สึกขึ้นมากับเราเลยแม้ว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนละเอียดพระที่ท่านบวชมาแล้วเนี่ยอยู่ไปนานๆก็กลายเป็นวัดของเรานี่ก็หลงไปอีกแล้วเอออะไรที่ได้มาญาติโยมเขานำมาถวายทั้งนั้นเลยด้วยคุณของพระพุทธเจ้าด้วยความเมตตาของญาติโยมนำมาพระเจ้าพระสงฆ์บริหารเลยนะถ้าอยู่ไปนานๆถ้าไปยึดเอาอีกละเป็นวัดของเราไปอะไรก็เป็นของเราไปทรัพย์สินสิ่งของเป็นของเราไปหลงไปแล้วพระเจ้าจึงสอนให้พิจารณาปัจจยปัจจเวขณะพิจารณาซะก่อนอย่างบริโภคพิจารณาปัจจัย4จีวรอาหารบิณฑบาตเสนาสนะกีฬานเภสัชที่ได้มาเนี่ยนั้นซะก่อนแล้วจึงบริโภคใช้สอยเพราะฉะนั้นเมื่อท่านปฏิบัติอย่างนี้บางครั้งพระพุทธเจ้าสอนให้ใช้นุ่งห่มผ้าบางสกุลนะผ้าจีวรนี่แหละนะเราเคยชอบมาแล้วของสวยของงามแต่มาเป็นพระใส่ผ้าจีวรแล้วก็อาจจะมาติดในผ้าจีวรนี่อีกได้นะชอบจีวรที่ผ้าเนื้อละเอียดจีวรที่มีความสวยงามมีโทษอย่างไรพระองค์หนึ่งได้ผ้าสวยงามมาจากพี่สาวเย็บผ้าจีวรอย่างดีแล้วผึ่งเอาไว้ที่สายระเบียงกะว่าพรุ่งนี้น่ะจะห่มผ้าจีวรให้สวยให้งามเลยพอดีธาตุในร่างกายมันมีปัญหาเสียชีวิตซะก่อนแต่ว่าจิตมันไปผูกเอาไว้กับจีวรเนี่ยก็เกิดเป็นเลนนะเกิดเป็นเลนได้ทั้งจิตที่เรายึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดไปตรงนั้นได้เลยเนี่ยยึดแค่ผ้าจีวรนะไปเกิดเป็นเลนคราวนี้ตายไปแล้วจีวรนี่จะต้องมาแบ่งกันให้คณะสงฆ์เล่นนี่ก็ร้องว่าโอ้ทำไมมาแย่งผ้าจีวรของเรานี่ของเรานะเราไม่ให้ถ้าเกิดว่าแบ่งกันตอนนั้นเล่นก็จิตใจเศร้าหมองจะไปเกิดในอบายภูมิอีกลงต่ำไปอีกพระพุทธเจ้าทรงทราบก็เมตตาว่ารอก่อนอีก7วันนะค่อยแบ่งนะสมบัติอันนี้แก่สงฆ์เหมือนกันนะตกไปกับสงฆ์ละเพราะฉะนั้นเมื่อตายไปแล้วเนี่ยญาติโยมมีทรัพย์สมบัติก็ตกทอดไปกับลูกกับหลานพระเจ้าพระสงฆ์นี่ตายไปแล้วสมบัตินี่ต้องแบ่งกันในคณะสงฆ์นี่แหละพอ7วันเลนก็หมดอายุตายไปนรกขึ้นมาได้ด้วยบุญบารมีของพระพุทธเจ้าเนาะก็เลยไปเกิดเป็นเทวดาเนี่ยเคยรักษาศีลมาก็เลยแบ่งกันได้นี่จิตนี่สำคัญพระเจ้าจึงสอนให้พระเจ้าพระสงฆ์พิจารณาในปัจจยปัจจเวขณะติดในอาหารก็ไม่ได้ติดในจีวรติดในเสนาสนะก็ไม่ได้ติดในการความเป็นอยู่สุขสบายทั้งหลายไม่ได้สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยเครื่องอาศัยสำหรับที่เราจะมีกำลังและก็ปฏิบัติสมาธิภาวนาเพื่อนญาติโยมก็นำมาแล้วนี่ที่นำมานะก็ด้วยความเมตตามาถวายพระเจ้าพระสงฆ์บ่มบำเพ็ญหรือว่าปฏิบัติหรือว่าสมณะสักยบุตรหรือเป็นลูกของพระพุทธเจ้านั่นเองนะวัดนี้ก็เป็นลูกของพระพุทธเจ้าเราอยู่วัดใกล้บ้านเราก็นึกก็ลูกของพระพุทธเจ้าอีกละนะพระเจ้าประสงค์เมื่อเราทำบุญเราก็ตั้งจิตสูงขึ้นมาเพื่อดูแลอุปถัมภ์ในลูกของพระพุทธเจ้าในบุญเราก็มากขึ้นจะให้ทานก็ดีการรักษาโรคภัยแค่เจ็บที่เกิดขึ้นถวายยุงยาก็ดีนะเราก็ทำอย่างนั้นใจของเราก็เรียกว่าเบิกบานใจกว้างใหญ่ขึ้นไปมีอานิสงส์ขึ้นมาอีก
ส่วนหน้าที่การพิจารณาก็หน้าที่ของพระต้องพิจารณาก่อนถึงจะบริโภคถ้าเป็นพระนี้เป็นบวชง่ายบวชก็ไม่ยากหรอกเมื่อวานนั้นเป็นลูกชาวบ้านมาต่อมามามอบนะให้กับครูบาอาจารย์มอบพระโพชฌงค์แล้วบวชอุปสมบท1ชั่วโมงปลุกเสกด้วยยัตติยตุกรรมวาจาก็กลายเป็นพระแล้วด้วยคณะสงฆ์เป็นผู้รับรองแล้วกลายเป็นพระเป็นสมณะสักยบุตรโดยสมมติก่อนนะเป็นพระแล้วเป็นพระคือผู้ที่เห็นภัยในวัฏฏะสงสารจะละความโลภละความโกรธละความหลงก็มาใส่ในทรงเครื่องผ้ากาสาวพันนี้บางครั้งท่านอาจจะนุ่งห่มผ้าบางสกุลอีกเนี่ยเพราะว่าอุปัชฌาย์สอนไว้พระพุทธเจ้าสอนไว้ว่าให้นุ่งห่มผ้าบางสกุลบ้างนะเธอจะมีเอกลักษณ์มากแล้วนี่มีจีวรสวยๆจะติดไปนุ่งห่มผ้าบางสกุลที่เขาทิ้งเอาไว้นั่นแหละเอามาทำเป็นจีวรสมัยก่อนก็ห่มพันคนตายแล้วเอามาเย็บย้อมเป็นจีวรโอ้อานิสงส์มากทีเดียวอาตมาก็เคยฝึกมาเหมือนกันลองฝึกดูเป็นยังไงโอ้ไม่อยากจะนุ่งเท่าไหร่หรอกเขาเอาปิดเอาไว้ที่หน้าโรงศพน้ำเหลืองก็ยังมีอยู่เลยเอาไปซักนะ7วัน15วันเนี่ยนุ่งห่มอยู่กลิ่นก็ยังไม่หายเลยกลิ่นน้ำหอมกลิ่นน้ำหอมของความเป็นจริงของกันนะไม่หายเลยติดมากับผ้าสบงนั่นนะโอ้เอาผึ่งเอาไว้ที่กุฏิได้สติดีเดินในยามมืดๆเดินกลับมากุฏิอีกสัก30เมตรเห็นผ้าจีวรก่อนแล้วเรียกว่าเป็นอนุสติเป็นความตายเมื่อนุ่งห่มไปก็คิดถึงคนที่เขาตายไปคิดถึงเราก็ตายไปนึกว่าได้สติดินี่คืออานิสงส์การใช้หน้าผ้าบางสกุลนั่นแหละแล้วอานิสงส์ของการฉันอาหารบิณฑบาตก็จะเห็นว่าศรัทธาญาติโยมนำมาโอ้มีศรัทธานะข้าวแต่ละทัพพีอาหารแต่ละอย่างนะเกิดประโยชน์มากแก่เราทีเดียวเหมือนพระท่านไปทุดงอ่ะอยู่วัดก็มีอะไรสมบูรณ์บริบูรณ์บางทีไปทุดงมาม่าก็เป็นขวัญใจเลยนะโอ้อยู่วัดบางทีมาม่าไม่สำคัญนะมีอาหารไปถึงที่บิณฑบาตทุดงนี่เป็นสิ่งที่สำคัญทีเดียวแล้วก็เกิดความรู้ความเห็นนั้นได้พิจารณาขึ้นมานั่นเองนะทุตังคาวัดเป็นเครื่องขัดเกลาจิตใจว่ามันจีวรนะบิณฑบาตเสนาสนะเภสัชเนี่ยพระภิกษุท่านจึงพิจารณาเนืองๆก็ให้เกิดประโยชน์แก่ท่านเองและมีอนิสงส์แก่ญาติโยมที่นำมาแต่ญาติโยมทั้งหลายก็ไม่ต้องฝึกอย่างนั้นขนาดนั้นพระพุทธเจ้าเห็นว่าพวกเราก็ทำการงานเราจะใช้แต่งตัวเสื้อผ้าสวยงามก็ได้นะเราฉันอาหารตามปรารถนาของเราก็ได้ที่อยู่ที่อาศัยของเราก็พอสมควรทุกสิ่งทุกอย่างให้สมบูรณ์บริบูรณ์ไว้ในชีวิตของเราก็ด้วยอานิสงส์แห่งการสร้างความดีมาแต่เราก็ต้องพิจารณาในธรรมะก็ให้รู้จักนั่นเองว่าสังขารร่างกายของคนเราเนี่ยมันมีความเสื่อมความสิ้นไปทรัพย์ในโลกนี้ก็เรียกว่าเป็นเครื่องปลื้มใจทรัพย์นี้มีแล้วมันปลื้มใจถ้าไม่มีเนี่ยมันก็ห่อเหี่ยวใจคนมีเนี่ยมันก็อิ่มนะไปเห็นอะไรก็ไม่มีความต้องการแล้วมันอิ่มนะเครื่องเพชรนินจินดานะเรามีแล้วเนี่ยเราก็อิ่มมันปลื้มใจอิ่มใจนะทรัพย์สินสิ่งของเราเห็นแล้วก็อิ่มใจเพิ่มใจไม่หิวแต่ถ้าเกิดมันไม่มีเนี่ยมันไม่มีขึ้นมามันจะหิวไปหมดอ่ะมันก็มันอะไรเพราะว่ามันก็อยากได้อยากมีอยากเป็นไปหมดเลยเพราะว่ามันยังไม่เคยมีเคยเป็นมันก็เป็นอย่างนั้นพอมีแล้วมันก็อิ่มใจเพิ่มใจว่าทรัพย์เป็นเครื่องเพิ่มใจแต่เครื่องเพิ่มใจนี้ก็ยังไม่พอจะเราจะพ้นทุกข์ไปได้เมื่อเรายังไม่มีสามีเราก็ไม่ทุกข์เมื่อเรายังไม่มีภรรยาเราก็ไม่ทุกข์เมื่อมีแล้วเรามีอุปทานแล้วก็ทุกข์อีกเมื่อเรายังไม่มีลูกก็มีทุกข์เหมือนกันเพราะว่าอยากจะมีบุตรแต่เมื่อมีบุตรแล้วความทุกข์อยากจะมีบุตรก็หมดไปทุกข์เพราะบุตรก็เกิดขึ้นมาอีกก็เป็นธรรมดาอย่างนี้แหละเราจะหมดได้ยังไงหมดได้จากการปฏิบัติเกิดจากความเห็นที่ถูกต้องเกิดจากการปฏิบัติธรรมะให้จิตหรือปัญญาของเรานั้นรู้เห็นตามความเป็นจริงขึ้นมานั่นเองนะเมื่อเราปฏิบัติได้อย่างนี้ว่าจิต
สงบเป็นสมาธิเพราะสมาธิเนี่ยน่าสำคัญเมื่อเรามีโอกาสเวลาศึกษาค้นคว้าทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมแล้วนะมีอะไรในโลกก็พร้อมไปแล้วหมดไม่ขาดตกบกพร่องแล้วเนี่ยเวลาในการสวดมนต์เวลาในการเจริญสมาธิภาวนาเราต้องพยายามขวนขวายละศึกษาละยิ่งว่าเราไม่มีความห่วงกังวลความกังวลความห่วงน้อยเราก็มีเวลาของเรามากศึกษาค้นคว้าเข้ามาในเรื่องตัวของเราพระพุทธศาสนาท่านจะสอนก็สอนมาให้เรามารู้มาเห็นในเรื่องตัวของเราเนี่ยแหละสิ่งที่อยู่กับเราเนี่ยนะร่างกายเนี่ยอยู่กับเรามาเนี่ยแต่ว่าทำไมเราไม่เห็นเห็นทีไรก็เห็นว่าเป็นตัวเราของเราเรื่อยเห็นอย่างนี้มันเป็นความเห็นให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาใจของเราไม่เปลี่ยนแต่ใจจะเปลี่ยนอย่างนั้นได้ก็ต้องปฏิบัติพระเจ้าประสงค์ที่ท่านปฏิบัติเนี่ยตั้งแต่ข้อวัดปฏิบัติธรรมเช้าวันเย็นศึกษาอบรมขัดเกลากิเลสต่างๆอยู่ในระเบียบในวินัยว่ามีสติระวังไว้อันนี้เริ่มต้นเนี่ยเริ่มต้นปฏิบัติเพื่อจะได้เห็นธรรมะมีศีลรักษาศีลเป็นผู้สังวรในศีลอาชีวะบริสุทธิ์ที่ศีลปฏิบัติสังวรศีลปัจจยปเวกขณะอินทรียสังวรต่างๆเนี่ยท่านปฏิบัติละเพื่อที่จะให้จิตสงบรวมมาแล้วให้จิตสงบเป็นสมาธิเราจะแสวงหาบุญอยู่ที่บ้านทำบุญก็ดีมาวัดมาบจันทร์ก็ดีไปประเทศอินเดียก็ดีก็คือต้องการให้จิตสงบจิตสงบเพราะจิตสงบแล้วเนี่ยมันจะมองอีกอย่างนึงถ้าจิตมันวุ่นวายที่โลภโกรธหลงเนี่ยมันมีนิวรณ์มาขวางกั้นจิตของเราไว้จิตไม่สงบมันก็มองโลกไปอีกอย่างนึงถ้าจิตสงบเป็นสมาธิปลอดโปร่งก็มองไปอีกอย่างนึงมองเห็นไปอีกแง่นึงจิตใจมีความเยือกเย็นเบิกบานแล้วก็มองเห็นอะไรเป็นธรรมะที่เคยโกรธเคยพยาบาทก็ให้อภัยได้ที่เคยยึดมั่นถือมั่นก็ปล่อยวางได้มันอัศจรรย์อยู่ตรงจิตนี้เองเนี่ยเพราะฉะนั้นมนุษย์ก็อยู่ที่จิตนี่แหละเทวดาก็อยู่ที่จิตนี้นะนะสวรรค์เราจะเห็นที่จิตนี้เองนะไม่ได้ไกลที่ไหนเป็นอย่างไรจะอยู่ที่จิตใจของเรานี่จนว่าเห็นธรรมะเราเห็นธรรมพันธิพานพอลึกซึ้งแล้วเห็นพระพุทธเจ้าในจิตนี่แหละนั่นเรายิ่งเห็นในจิตนี้ไปเห็นพระพุทธเจ้าสถานที่ประสูติตรัสรู้พระนิพพานอีกก็ยิ่งทราบซึ้งเข้ามาอีกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์เพราะว่าเราเห็นพระพุทธเจ้าในจิตแล้วนะแล้วก็เรียกว่ายังไปสถานที่ท่านสำคัญสำคัญที่พระองค์เคยประทับเคยบำเพ็ญภาวนาเคยตรัสรู้เคยแสดงธรรมก็มองเห็นในความเมตตาพระมหากรุณาธิคุณความบริสุทธิ์ที่คุณนะของพระองค์เลิกซึ้งขึ้นไปแม้จะปรินิพพานแล้วก็ยังสอนด้วยใจที่พระองค์ที่ว่ามีธรรมะไม่ให้ลูกของท่านประมาทให้พยายามปฏิบัติมันจะได้รู้ธรรมเห็นธรรมเพียงพวกเราเนี่ยมาเกิดเป็นมนุษย์เพราะพระพุทธศาสนาเนี่ยนั้นได้บุญนะได้บุญเกิดมนุษย์ร่างกายมีอวัยวะครบถ้วนแล้วเป็นผู้มีบุญมาแล้วเป็นผู้มีความสว่างมาแล้วนะถึงมาเกิดมาเป็นมนุษย์ได้แล้วก็มาเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์ได้แล้วเมื่อเราได้สร้างสมบรมบารมีอยู่เสมอเห็นหนทางปฏิบัติที่จะสว่างไปละคือการให้ทานการบำรักษาศีลการรักษากุศลกรรมบทสิบประการอย่างนี้เนี่ยจะเป็นผู้ที่สว่างไปบางทีเราปรารภจะปฏิบัติธรรมสนับสนุนในแก่ผู้ปฏิบัติธรรมต่างๆอยู่ในใจอันนี้ก็เรียกว่าเป็นอานิสงส์ยิ่งใหญ่ในจิตใจของเราเมื่อการคิดกว้างออกไปเมื่อเรามีความสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วมีทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมก็เรียกว่าก็มุ่งหน้าไปให้ทำการแสวงหาธรรมและการรู้ธรรมเป็นธรรมนั้นน่ะน่ะเป็นของเลิศของประเสริฐในโลกทีเดียวพุทธเจ้าตรัสว่าในโลกนี้ทรัพย์ในโลกนี้ทรัพย์ในโลกหน้าคือสวรรค์ก็ตามนั่นน่ะทรัพย์นี้ยังเสมอยังไม่เสมอด้วยพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังรัตนะเพราะฉะนั้นเรานี้ถึงพร้อมแล้วด้วยความสุขความสบายทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ตั้งจิตตั้งใจปฏิบัติภาวนาค้นคว้าระลึกถึงกรรมฐานภาวนาให้จิตสงบนะจะเป็นพุทโธธัมโมสังโฆหรือความตายระลึกให้จิตเราสบายจิตใจนั่นแหละไม่เกาะไม่เกี่ยวกับสิ่งใดเลยมีพระนิพพานเป็นอารมณ์ใจว่างใจเบาใจปล่อยโปร่งอยู่เสมอ
เออนี่เราก็ต่อสู้กับอารมณ์ในจิตของเราบางครั้งอยู่วัดมาฟังธรรมใจสบาย15วันความสบายมันค่อยๆหายไปหายไปหายไปความยึดถือเป็นตัวเราของเรามาอีกแล้วเนี่ยเราก็ต้องสู้ไปอย่างนี้ทำไมเองฟังธรรมต้องบูชา15วันพอครบจะใกล้ๆ15วันเมื่อถึงแล้วหาหนทางไม่เจอเลยที่ใจมันสว่างสวยมันไปทางไหนไม่เจอหลวงปู่ชาท่านเทศอีกสอนอีกก็เห็นสว่างขึ้นอีกเหมือนกับว่าจุดไฟให้กับผู้ที่ยังหลงอยู่เดินทางไปจนว่าเมื่อเราจิตเราสว่างขึ้นเราก็มีแสงสว่างเกิดขึ้นกับเราบ้างนี่ก็ยังพอบรรเทาความยึดมั่นถือมั่นไปได้นั่นนี่ก็เป็นธรรมะนำปกิณกะให้เรานำไปพิจารณาก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาเอวังก็มีได้ประการฉะนั้น